สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดนะครับยังคงวิกฤตนะฮะที่ล่าสุดเนี่ยแม่น้ําป่าสักล้นฝั่งทะลักท่วมชุมชนแล้วก็ย่านเศรษฐกิจครับในเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรชบูรลณล่าสุดยังไม่คลี่คลายโดยน้ําเหนือหนุนนะฮะทำให้อ่างเก็บน้ําตอนเหนือเนี่ยเต็มความจุจะต้องระบายลงมาสมทบซ้ําครับความคืบหน้าสถานการณ์น้ําป่าสักล้นฝั่งท่วมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย รวมถึงย่านเศรษฐกิจในเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้รายงานบอกว่าระดับน้ำยังคงทรงตัวล่าสุดนายกริตคงเมืองผู้ว่าเพชรบูรณ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าลงพื้นที่ประชุมหาหรือหน่วยงานต่างๆหาทางช่วยเหลือพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อนท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์บอกว่าตอนนี้มวลน,น้ำที่ทะลักท่วมมีแนวโน้มจะลดลงแต่ค่อนข้างจะลดช้า เนื่องจากยังมีน้ําเหนือมาเติมอย่างต่อเนื่องรวมอ่างเก็บน้ําทั้งสองแห่งที่อยู่ตอนบนเนี่ยเต็มความจุด้วยและมีการระบายลงมาด้านล่างแต่คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกประมาณ3-4วันสถานการณ์ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ซึ่งขณะนี้ได้ระดมกําลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือรวมทั้งมีเอกชนมาทําโรงครัวแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบอุทกภัย ขณะเดียวกันทางจังหวัดยังได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ให้เตรียมรับมวลน้ําที่กําลังจะไหลลงไปโดยเฉพาะในตัวเมืองเพชรชบูรณ์ครับเนื่องจากปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยป่าแดงได้ล้นแล้วขณะนี้ตอนนี้ได้ไหลลงสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับจึงอาจจะทําให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเก็บของขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อน ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยวบอกว่าเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวได้รับผลกระทบเกือบร0อเปอร์เซระดับน้ำยังคงทรงตัวมากว่า10ชั่วโมงเนื่องจากมีน้ำจากอ่างน้ำก่อและอ่างห้วยขอนแก่นระบายมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นคันกั้นน้ำไม่สามารถรองรับได้ปีนี้น้ำมามากเกินคาดแต่ก็เชื่อว่าระดับน้ำจะทรงตัวอีกประมาณ3วันจากนั้นจะค่อยๆลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติได้ และจากเหตุการณ์ฝนตกหนักมีน้ำป่าและน้ำจากแม่น้ำป่าศักไหลท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มศัก์ครั้งนี้ทำให้โรงเรียนได้รับผลกระทบทั้งหมด9แห่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งเตือนไปยังทุกโรงเรียนแล้วว่าอาจจะเกิดเหตุน้ำท่วมขอให้ขนย้ายข้าวข,ของขึ้นสู่ที่สูงแต่ก็ไม่สามารถขนได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นโต๊ะแล้วก็ก้อ้นักเรียนซึ่งถ้าหากน้ำลดลงก็จะสามารถทำความสะอาด และช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนนะครับทำให้นักเรียนไม่ได้รับผลกระทบ